ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนกว่า20องค์กรเตรียมเข้าให้กำลังใจนายสุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4ลงนามในหนังสือและส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้พิจารณาย้ายออกนอกพื้นที่เนื่องจากคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาทางด้านนายแพทย์สุพัฒน์ก็บอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งโยกย้ายมาถึงตัวเองจึงยังไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ก็ดีใจที่มีประชาชนรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องค่ะ